บิ๊กตู่ชี้ศึกบ้านใหญ่ชลบุรีแค่ผู้ชายคุยกันลั่นปัญหาใครก็ต้องแก้กันเองบิ๊กตู่ชี้ศึกบ้านใหญ่ชลบุรีแค่ผู้ชายคุยกันลั่นปัญหาใครก็ต้องแก้กันเองต้องรู้รักสามัคคีจะมองทุกอย่างว่าเป็นปัญหาก็คนละนะเมื่อเวลา 13 นาฬิกาวันที่18กุมภาพันธ์65รัฐสภาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศึกบ้านใหญ่ชลบุรีระหว่างนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการพรรคพลังประชารัฐพปชรและนายสนธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาที่มีการโพสต์ตอบโต้กันว่าผู้ชายเขาคุยกันผู้สื่อข่าวถามว่าจะเป็นปัญหาในรัฐบาลหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่มีหรอกจะปัญหาของใครก็ต้องแก้กันเองต้องรู้รักสามัคคีจะมองทุกอย่างว่าเป็นปัญหาก็คนละนะดราม่าสนั่นโปรแกรมสาวโดนกลดฐานเหยียดชายเตี้ยลั่นไม่ควรได้รับสิทธิมนุษยชนดราม่าสนั่นโปรแกรมสาวโดนกลดฐานเหยียดชายเตี้ยกว่า170ซมลั่นไม่ควรได้รับสิทธิมนุษยชนเจอถล่มยับอนาคตแทบดับโซระนิวส์24รายงานธนุคานะทานูคาน่าเกมเมอร์สาวชาวญี่ปุ่นถูกถอดออกจากทีมและโดนชาวเน็ตถล่มหนักกลายเป็นประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์หลังกล่าวในเล็กสตรีมว่าขอให้ผู้ชายที่มีความสูงไม่เกิน170ซมใช้ชีวิตร่วมกับความคิดของตนเองว่าผมไม่ควรได้รับสิทธิมนุษยชนธนุคานะได้ส่งคำเชิญให้แฟนๆรับชมวิดีโอเล็กสตรีมล่าสุดของเธอซึ่งโปรเกมเทคเคนวัย29ปีไม่ได้สตรีมคอมโบหรือให้กลยุทธ์ใดๆในการเล่นเกมแต่เธอกำลังทำเค้กในครัวและตอบคำถามจากแฟนๆทว่าจู่ๆสาวธนุคานะได้กล่าวถึงประสบการณ์แย่ๆจากการสั่งอาหารดีลิเวอรี่เธอเล่าว่ามีไรเดอร์หนุ่มมาส่งอาหารให้เธอถึงบ้านซึ่งเมื่อเธอหยิบอาหารไปแล้วก็เข้าห้องไปตามปกติแต่กลายเป็นว่าไรเดอร์เด็กหนุ่มคนดังกล่าวยังคงยืนรออยู่ข้างนอกประตูก่อนจะกดกริ่งห้องเธออีกครั้งก่อนจะถามว่าไม่ทราบว่าคุณจะสะดวกให้ช่องทางการติดต่อของคุณเช่นหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลไหมทางด้านสาวธนุคานะไม่รู้สึกโรแมนติกแต่เธอกลับรู้สึกกลัวเหมือนโดนคุกคามทั้งหมดที่ฉันสัมผัสได้คือความหวาดกลัวแถมเขารู้ว่าฉันอาศัยอยู่ที่ไหนถ้าฉันปฏิเสธเขาไปแล้วจะกลับมาเผาบ้านฉันไหมแต่ความหงุดหงิดของเธอกับสิ่งที่เกิดขึ้นยังไม่จบลงเธอรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมสำหรับไรเดอร์ที่จะพยายามสร้างสัมพันธ์ที่โรแมนติกกับลูกค้าเธอแค่คิดว่ามันผิดที่ผู้ชายจะทำอย่างนั้นอีกทั้งยังเธอยังบ่นเลยเถิดไปถึงความสูงของหนุ่มคนดังกล่าวอีกด้วยชายคนนั้นเตี้ยน่าจะสูงแค่165ซมหรือเตี้ยกว่า165ซมด้วยซ้ำทันทีที่เห็นว่าเขาเตี้ยแค่ไหนฉันก็แบบไม่ให้ค่ะถ้าเขาสูงและมีรูปร่างที่ดีอาจมีโอกาสที่ฉันจะให้เบอร์แก่เขาแถมยังกล่าวเสริมว่าหากคุณเป็นผู้ชายที่สูงน้อยกว่า170ซมโปรดใช้ชีวิตด้วยแนวคิดว่าผมไม่ควรได้รับสิทธิมนุษยชนให้อยู่ในใจตลอดเวลาโปรดพิจารณาการผ่าตัดยืดกระดูกพิมพ์การผ่าตัดยืดกระดูกลงในเว็บไซต์คุณก็จะเริ่มได้รับสิทธิมนุษยชนที่เหมาะสมผู้ชมสตรีมมิ่งจำนวนมากเริ่มไม่พอใจกับคำพูดของเธอจึงเริ่มมีคอมเมนต์ตำหนิเธอในช่องแชทแต่ถึงอย่างนั้นสาวธนุคานะยังไม่ยอมหยุดเหยียดเธอยังกล่าวว่าถึงฉันจะใจร้ายกับคนเตี้ยแต่ฉันจะดีกับคนอ้วนและคนหัวล้านนะนับตั้งแต่เธอปิดไลฟ์สตรีมก็กลายเป็นประเด็นเดือดในโลกออนไลน์ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาทำให้เจ้าตัวออกมาขอโทษผ่านทวิตเตอร์บอกว่าไม่ได้ตั้งใจและขอคืนคำพูดทั้งหมด
เนื้อหาของสตรีมของฉันหลายคนกล่าวว่าเป็นวาจาสร้างความเกลียดชังฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นแต่ดูเหมือนจะมีหลายคนรู้สึกไม่สบายใจฉันขอโทษทุกคนฉันรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งสำหรับคำกล่าวนี้ฉันแค่ชอบผู้ชายตัวสูงปกติในสตรีมเธอจะพูดกับคนดูเหมือนเป็นคนสนิทดังนั้นคำที่ฉันใช้จึงรุนแรงฉันขอคืนคำพูดและขอโทษอีกครั้งภาพจากโยโรซูนิวส์ทางด้านไซเคิลออฟแอตเลเต้เกมมิ่งซึ่งเป็นต้นสังกัดทีมอีสปอร์ตในโอซาก้าของธนุคานะได้โพสต์คำขอโทษต่อแฟนๆและสปอนเซอร์ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเรดบูลและเอเลียนแวร์ที่ถอนตัวไปเพราะเหตุการณ์ดังกล่าวจากนั้นประกาศยุติสัญญากับเกมเมอร์สาวบริษัทของเราพบว่าคำพูดและทัศนคติที่ไม่เหมาะสมของธนุคานะในไลฟ์สตรีมสดของเธอเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2565เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เราตระหนักดีว่าวาจาที่เลือกปฏิบัติเป็นสิ่งที่ไม่สามารถให้อภัยได้ทางบริษัทยืนยันว่าเราให้ความสำคัญกับความหลากหลายของผู้คนเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกเราจะเสริมสร้างทัศนคติและคำแนะนำสำหรับผู้เล่นในทีมของเรามากยิ่งขึ้นขอบคุณที่มาจากโซรานิว24ยาฮูเจแปนโยโรซูนิวส์ทิพย์สมปองไพรวันเปิดหมดบทเรียนที่ได้รับต้องเรียนรู้เผยเรื่องหัวใจต้องไปเรียนรู้เรื่องบนเตียงตอน45ทิพย์สมปองทิพย์ไพรวันเปิดหมดบทเรียนที่ได้รับต้องเรียนรู้เผยเรื่องหัวใจรู้สึกผิดธรรมที่สึกเปิดแบบหมดเปลือกกับชีวิตหลังเป็นคฆราวาสทิพย์สมปองและทิพย์ไพรวันกับบทเรียนที่ได้รับเรื่องราวที่ต้องเรียนรู้พร้อมยังเผยถึงเรื่องหัวใจหลังจากตัดสินใจออกมาเป็นฆราวาสทิพย์สมปองและทิพย์ไพรวันก็ยังคงมั่นสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนเสมอและถึงแม้จะมีกระแสใดๆมาแต่ทั้งคู่ก็คอยให้กำลังใจกันและกันอยู่เสมอเมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับ Friday Show ผลิตโดย CHAMGE 2561ทิพย์ไพรวันและทิพย์สมปองได้มาเปิดเรื่องราวในชีวิตพร้อมแบบทุกซอกทุกมุมเพราะอุ่นใจที่ได้มานั่งคุยมานั่งเล่าที่นี่เป็นที่แรกแบบหมดเปลือกในความรู้สึกผิดที่ติดอยู่ในใจทิพย์ไพรวันคือการที่ชวนรุ่นพี่อย่างทิพย์สมปองไลฟ์ในช่วงขณะที่ยังเป็นพระภิกษุทำให้ต้องสึกและชีวิตหลังสึกของทิพย์สมปองและทิพย์ไพรวันเกิดเรื่องราวดราม่าขึ้นมากมายเราอยากให้คนดูขำตลกแต่ถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดไปผมขอโทษส่วนเรื่องการเมืองหลายคนเตือนไม่ให้เข้าไปยุ่งเราก็ไม่ยุ่งพร้อมทั้งหลังศึกทั้งยังต้องเรียนรู้เรื่องราวความรักอีกมากมายเมื่อมีคำถามที่ว่าทิพย์สมปองและทิพย์ไพรวันกลัวไม่มีที่ยืนไหมหลังจากที่ไม่ได้เป็นพระภิกษุขอตอบเลยว่าผมไม่เชื่อคำว่าทุกคนไม่มีที่ยืนแต่ว่าเรากล้าที่จะยืนตรงไหนบ้างที่มันไม่เหมือนเดิมและจากคำชื่นชมกลายเป็นกระแสตีกลับในแง่ลบวันนั้นแหละคือบทเรียนของทิพย์ไพรวันที่เคยหลงระเริงไปกับความชื่นชมของคนแต่วันที่ทิพย์ไพรวันเจอกับมรสุมดราม่ารุ่นพี่อย่างทิพย์สมปองก็อยู่ข้างๆและคอยตักเตือนน้องในสิ่งที่ผิดพลาดรักใครก็แค่เตือนอย่าด่ากันเลยถามทำไมการไลฟ์ครั้งนั้นถึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ทั้งสองคนต้องสึกทิพย์ไพรวันทุกวันนี้นะอาจารย์สมปองยังไม่รู้ว่าในใจของผมลึกๆส่วนหนึ่งยังมีความรู้สึกผิดว่าถ้าเราไม่เข้าไปยุ่งกับพี่เราตอนนั้นดีไม่ดีตอนนี้พี่เราก็ยังอาจจะเป็นพระมหาสมปองที่สร้างเสียงหัวเราะให้คนยังอยู่ในผ้าเหลืองถ้าวันนั้นผมไม่ชวนท่านมาไลฟ์ด้วยแล้วผมไลฟ์คนเดียวทิพย์สมปองตรงกันข้ามเลยครับผมรอโอกาสนี้มานานแล้วหัวเราะถามหลังจากมาเป็นฆราวาสเรื่องราวเยอะมากๆทิพย์สมปอง
ือเราอยากให้ขำให้ตลกแต่ถ้าผิดพลาดพลั้งไปผมขอโทษอย่างลูกเพจไม่อยากให้ยุ่งเรื่องการเมืองผมก็ไม่ไปถามเป็นอย่างไรบ้าง2เดือนที่ออกมาใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์รู้สึกว่าการเป็นคฤหัสถ์ยากไหมทิศสมปองผมยังอยากจะเป็นคนที่แบบว่าจะเป็นโยมคนแรกที่มีศีล227ข้อจะเคร่งเหมือนทิศไพรวันโอ้ยแค่นั่งตักก็ไม่ได้แล้วหัวเราะถามมีความกลัวไหมว่าอยู่ดีๆเราจะไม่เหลือที่ยืนหลังจากไม่ได้เป็นพระทิศไพรวันผมไม่เชื่อครับทุกคนไม่มีที่ยืนเพียงแต่กล้าที่จะยืนในตรงไหนที่มันไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ถ้าคุณคิดว่าจะต้องอยู่ในวงการแล้ววันหนึ่งกระแสของคุณหมดแล้วคุณคิดว่าคุณไม่มีที่ยืนแล้วคุณก็กลับบ้านสิบ้านก็มีที่ยืนทิศสมปองไม่เอาสิไม่ฟาดสิหัวเราะผมจะพูดประโยคนี้ให้เขาแยกกันด่าเราเถอะทิศไพรวันคนเกลียดเราเยอะแล้วให้เขาด่าเราทีละคนถามแล้วเราเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ทิศไพรวันมันให้บทเรียนว่าในวันที่เราดีแล้วมีแต่เสียงชื่นชมมาเราพิสูจน์อะไรไม่ได้ว่าคนที่ชื่นชมเขารักเราจริงหรือเปล่าตอนในวันที่กระแสความชื่นชมลดน้อยเสียงบ่นด่ามันเริ่มมากขึ้นวันนั้นแหละมันจะเป็นของจริงที่บอกเราว่าโดยที่สุดแล้วคนอื่นเขามองเรายังไงซึ่งผมได้บทเรียนอันนี้ถ้าผมไม่เจอกระแสนี้ผมก็ยังจะหลงระเริงอีกเยอะเหนื่อยเวลาบางทีทำงานเสร็จจะไม่อยากพบใครเลยอยากจะอยู่คนเดียวทิศสมปองผมว่าถ้าคนเราต้องพื้นฐานหวังดีต่อกันเตือนเธอบอกเธอคือผมหวังดีกับน้องจริงๆพอมีเรื่องผมก็แค่พิมพ์ไปหาน้องว่ารักน้องนะถามการเป็นธรรมดาอย่างหนึ่งของคฤหัสถ์คือการมีคู่ชีวิตทิศไพรวันผมต้องการเพื่อนหรือใครสักคนที่ผมรู้สึกว่าผมอยู่ด้วยแล้วผมมีความสุขผมสนุกเท่านั้นเองทิศสมปองผมว่าผมชอบผู้หญิงทุกคนเพราะว่าผู้หญิงเขาเกิดมาเพื่อสวยงามถามนี่ถ้าไม่ได้บวชก่อนจะเรียกว่าเป็นผู้ชายเจ้าชู้มากคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ไหมทิศสมปองผมเจ้าชู้แต่ผมไม่กล้าจีบผม43แล้วนะอีก2ปี45ผมต้องไปเรียนรู้เรื่องบนเตียงตอน45ฟังทุกเรื่องราวของทิศสมปองและทิศไพรวันได้แบบหมดเปลือกพร้อมทั้งเรื่องราวความประทับใจของทั้งคู่ได้ในรายการคลับFriday Show วันเสาร์ที่วันที่19กุมภาพันธ์เวลา 16:30 นทางช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34